การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่จุดตัดรถไฟทั่วประเทศค่ะเพื่อตรวจพบว่าหากมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีที่จะทำการสั่งปิดได้ทันทีค่ะจากปัญหาอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศนะคะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟและรถยนต์นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ข้อสรุปว่ากระทรวงมหาดไทยทำหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ทั้งจำนวนและพิกัดจุดตัดทางรถไฟเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการแก้ไขและลดความเสี่ยงทางกายภาพอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันนะคะพบว่ามีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศประมาณ 2,624 แห่งได้รับการอนุญาต 1,935 แห่งและจุดตัดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าทางลักผ่าน 689 แห่งโดยพบว่าหากจุดตัดทางรถไฟบริเวณใดมีความเสี่ยงสูงทางการรถไฟจะเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพิจารณาปิดทางลักผ่านบริเวณนั้นทันทีและจะมีการจัดหาเส้นทางสัญจรใหม่ที่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้ใช้แทนกระทรวงมหาดไทยยังได้สั่งการไปยังนายอำเภอในพื้นที่นะคะให้มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพร.ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟร่วมกับนายสถานีด้วยค่ะ